เอางี้งี้มันเป็นยุคแบบมีไม่มีรถแบบขนาดนี้ไม่เขาก็นั่งเกวียนกันที่ควายมีควายแล้วก็เป็นก็มีแล้วมีแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบว่าไม่ใช่แต่ว่ามันจะต้องหวานนะคะมันจะมีควายตัวนึงแล้วก็จะเป็นเชือกคล้องควายแล้วหลังมันก็จะเป็นแบบเหมือนรถก็จีบเป็นรถโอ้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 และไม่ใช่นั่งบนควายไม่ได้นั่งบนควายนั่งบนรถบางทีก็นั่งบนควายนั่งบนควายเอารถออกแล้วนั่งบนควายก็มีเพลงนางเอกนั่งกันบนนั่งควายแล้วก็แบบไปกลางตรงชูอันนี้เรื่องบนลำอ๋อแล้วอ๋อโอเคคือสมัยนั้นเนี่ยใครมีควายเท่มากแบบเอ้ยไปกับพี่ไหมน้องแบบควายพี่ใหญ่มากเออฮะบอกเอ้ยก็เหมือนกับแทนรถไงแบบเดี๋ยวนี้ก็แบบเอ้ยมากับพี่ไหมอะไรแบบนี้รถสปอร์ตเมื่อก่อนกูดูควายใช่ปะควายผมแบบอีคือเมื่อกี้ฟังไม่ได้ยินไงเดินระหว่างเดินพอดีควายมันใหญ่ควายเพราะว่าเกิดนี่แบบเออไปกับพี่แน่นอนควายตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ยวผมก็คงไม่ได้ยินเหมือนเบียร์ป้ากันด้วยความที่พี่เทียมพูดอะไรไม่รู้เรื่องใช่พี่ได้ยินคำนั้นแหละฮะตกใจเลยอะไรควายพี่เบลกำลังตักอยู่แทบเบลได้ยินคำนึงไงช่วยแทบลวกพี่เทมหยุดอย่าพูดอย่าพูดใช่นะพี่เทมมาตัวดีเลยเรื่องแบบเนี้ยเฮ้ยเพราะว่าเทมพูดไปไม่ได้นึกให้คนแหมสื่อเป็นอยู่บนรถตู้ก็รู้กันอยู่เอออยู่บนรถตู้ก็รู้กันอยู่ว่าพี่เทมเป็นคนไหนว่าควายใช่ไงถ้าควายตัวเล็กคงนั่งสองคนไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องควายแล้วคุยเรื่องของกวาวอันนี้ของเราพี่วันนี้พี่เทมกับพี่คราวมันเป็นฟิลประมาณนั้นแล้วก็ไปกลางทุ่งนาเห็นไหมคะเอาควายเหมือนไปทุ่งนาไปเห็นทุ่งเกลือนั่นแหละไม่ใช่นาเกลือนี่คืออะไรอ่ะพี่อันนี้เป็นทุ่งนาสีเขียวมันเป็นยาจีนจ้ะควายแล้วก็ไปเจอกันตรงกลางใช่นางเอกก็จะแบบทำผมรวบขึ้นนะแล้วก็แบบจะมีจะงอยอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นม้วนติดเขาฮิตมากเมื่อก่อนนี้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจว่าหมายว่าอะไรยกแบบประมาณแล้วแบบเพราะนางเอกอ่ะแบบพ่อห่วงมากแล้วพระเอกจนพระเอกก็จนในหนังเรื่องนี้โดนกีดกันความรักโดนกีดกันแต่ผู้หญิงรวยผู้หญิงมีตังกว่าดูดีรวยอะไรเงี้ยรวยคือมีตังแต่ว่าพระเอกก็แต่รักกันสองคนนี้รักกันแต่ว่าพ่อฝ่ายนางเอกอ่ะกีดกันเพราะว่าผู้ชายไม่รวยผู้ชายจนอะไรมันก็เลยเป็นหนังแบบหนังดังมากไม่ปล่อยเราออกจากเฟรมนี้ไหมออกจากเฟรมนี้ไหมอ๋อสองคนเราแบบเข้าไปแตะต้องไม่ได้เลยอ่ะนั่งนั่งนั่งเมาส์ต่อแตงโมโอ้ยแตงโมพูดแตงโมเขาไปเป็นแบบเซิร์ชวีลมากเลยแตงโมแตงโมแต่เหินป้าพี่เทมก็มาอีกคนนะขำอะไรเดี๋ยวชอบกินกล้วยแล้วขำอะไรชอบกินกล้วยน้ำว้ามากกว่ากล้วยหอมอีกอ่ะน้ำว้าคืออะไรอาจารย์อะไรอร่อยกล้วยหอมอันใหญ่เลยมันเยอะไปกินไม่หมดมีคนซื้อมาที่บ้านใหญ่แบบนี้กล้วยใหญ่มากจริงๆกินหมดแล้วอะไรไม่ได้ขอที่บ้านพี่ครับช่วยซื้อกล้วยมา